หลายคนถามมาใช่ไหมฮะสำหรับละครใหม่ทางช่อง3นะฮะล่าสุดได้ฟิตติ้งไปแล้วกับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะชื่อเรื่องดวงใจเจ้าเอ๋ยนะฮะของผู้จัดพี่แหม่มทิติมาเนี่ยแหละฮะค่ายFeel Good Entertainment นะฮะเขาบอกว่าละครเรื่องนี้จะทำให้คนดูมีรอยยิ้มมีความสุขนะฮะเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะนะฮะโดยได้รวมตัว4พระเอกหนุ่มของช่อง3มาไว้ด้วยกันนะครับทั้งกระทิงขุนนรงค์จูเนียร์กาดบัณฑิตมาสู่จันยางดีกุลแล้วก็ไอซ์พานุวัฒน์พร้อมด้วยนางเอกของเรื่องก็คือมิ้นท์บรรณรวีนะครับซึ่งบรรยากาศในวันฟิตติ้งก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเลยนะครับก็ต้องด้วยบอกว่าด้วยความกลัวแล้วก็ความสนของผู้ชายทั้ง4คนนี้แหละที่เชื่อว่าบ้านดวงใจในเรื่องคงจะมีแต่ความวุ่นวายอย่างแน่นอนโอ้ฟิตติ้งก็สุดชุลมุนวุ่นวายมาก4คนคือซนกันทุกคนเลยนะฮะอ่ะซึ่งทั้ง4หนุ่มเนี่ยแหละฮะก็มีตั้งมั่นนะฮะรับบทโดยกระทิงนะฮะมีชยันโตรับบทโดยจูเนียร์ภูเก็ตรับบทโดยมาสุแล้วก็เลียวรับบทโดยไอซ์นะฮะซึ่งเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนกันนะฮะตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ได้มาอยู่รวมตัวกันที่บ้านดวงใจนี่แหละเป็นบ้านของรุ่นพี่ในคณะแล้วก็จนจบมานี่แหละฮะก็ได้มาทำงานกันนะฮะแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้อยู่นะฮะก็ตั้งมั่นแล้วก็เชนโตเนี่ยจบสถาปนิกก็ได้มาเปิดบริษัทออกแบบด้วยกันนะฮะขณะที่ภูเก็ตเนี่ยก็เป็นหนุ่มนักธุรกิจเจ้าสำราญมั่นใจในตัวเองนะฮะแล้วก็ขณะที่เรียวน้องเล็กเนี่ยก็จะเป็นแบบอาร์ติสหน่อยๆนะฮะหนุ่มศิลปินนะฮะแล้วก็บ้านดวงใจเนี่ยจะมีสีสันขึ้นเมื่อเอ๋ยนี่แหละที่รับบทโดยมิ้นท์ดานรวีนะครับน้องน้อยที่ต้องมาอยู่ในบ้านเนี่ยโดยมีพี่ชายทั้ง4คนคอยดูแลด้วยความเป็นน้องน้อยจิตใจดีมองโลกในแง่ดีแต่ทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสักอย่างก็เลยกลายเป็นเรื่องความสนุกสนานที่เกิดขึ้นมานะครับภายใต้ชื่อเรื่องว่าดวงใจเจ้าเอ๋ยนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นักแสดงกันหน่อยฮะมีรับบทเป็นเอ๋ยค่ะก็เป็นเด็กน้อยที่โตมากับพี่ชายแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรเองด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนึงคือต้องมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็มาอยู่กับพี่ชายทั้ง4คนค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ปวดหัวมากมากครับผมชยันโตครับผมไม่ได้โตแค่ชื่อนะตัวโตครับผมเป็นคนธรรมะธรรมโมตามชื่อครับชยันโตครับผมก็เป็นเพื่อนกัน4คนนี้ครับผมแล้วก็มีเอ๋ยเข้ามาจริงก็เหมือนพี่น้องเลยนะใช่เหมือนพี่น้องกันเป็นอาร์คิเทคแมกเนติกครับผมแล้วก็ด้วยมีปัญหาครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีความแบบฉาบด้วยความตลกอะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นตัวเองเหมือนกันนะเป็นคนเฮฮาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับผมรับบทเป็นตั้งมั่นครับผมหรือว่าเขาจะเรียกว่าหมีใหญ่ครับในแก๊งผมจะเป็นคนเวลาทำอะไรจะมุ่งมั่นมากๆครับก็คือสร้างบริษัทขึ้นมากับชยันโตครับ2คนครับก็คือชื่อหมีใหญ่อาร์คิเทคครับผมเป็นแลนด์สเคปครับผมก็พยายามแบบตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้บริษัทของเราเนี่ยเติบโตเพราะว่าเราเพิ่งเรียนจบมาครับแล้วก็ไฟแรงทั้ง2คนครับอันนี้ผมก็จะเป็นคนทำพรีเซนต์ครับส่วนนี้จะเป็นคนสวดมนต์ให้มันผ่านใช่ครับช่วยกันครับมี2หน้าที่ครับผมนี่หวานเจี๊ยบเลยครับดูจากชุดนี้เชื่อเลยครับว่าพี่น้องกันแต่ว่าผมเป็นน้องเล็กสุดครับชื่อเลียวครับผมเป็นเด็กใสๆครับแล้วก็เป็นเด็กที่แบบช่างฝันเป็นเด็กแบบว่าอาร์ติสอ่ะจิตรกรครับผมเรื่องนี้นะทั้งเรื่องที่เขาปรากฏตัวเขาเดินถือถาดสีใช่ทั้งเรื่องกลัวคนไม่รู้ไม่รู้กลัวคาแรคเตอร์ไม่ชัดมีอีกอย่างนึงก็คือแบบว่าเป็นเด็กที่โตที่พัทยาเหมือนชีวิตจริงคุณนะเหมือนเลยเหมือนแค่อย่างเดียวอะไรโตที่พัทยาไม่รู้เหมือนคนละเรื่องหรือเปล่านะผมก็เป็นพี่ใหญ่ในบ้านนะเหมือนแบบโตสุดอายุโตสุดนะแล้วก็แต่สนุกนะเป็นคาแรคเตอร์ชื่อภูเก็ตครับชื่อภูเก็ตเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกเป็นจริงๆสนุกทุกคนอ่ะทุกคนในเรื่องนี้มันมีเหตุการณ์สนุกเยอะนะฮะแค่เห็นบรรยากาศตอนฟิตติ้งยังไงมูดละครก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้เดี๋ยวจะเห็นภาพฟิตติ้งกันหรือเปล่านะครับละครก็จะเป็นอะไรที่สนุกนะมีเหตุการณ์มีซีเควนซ์มันๆเยอะเลยเชื่อว่าผู้คนจะชอบคือเอ๋ยเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนบ้านเราอ่ะเกิดความวุ่นวายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรืออะไรเงี้ยครับก็จะแบบสับสนไม่หมดเราก็ทำตัวกันไม่ค่อยถูกเพราะว่าเพิ่งมีน้องใหม่เข้ามาในบ้านครับแต่ว่าก็ต้องช่วยกันดูแลครับผมแต่ละคนก็จะมีการดูแลแตกต่างกันไปตามสไตล์ของตัวเองครับผมเห็นจากบรรยากาศวันฟิตติ้งนี้คึกคืนมากๆนะคะก็ยังแค่น้ำจิ้มเปิดกล้องนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยนะคะถ้ามีรับบทเป็นเอ๋ยค่ะก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับละครดวงใจเจ้าเอ๋ยนะครับของค่าย Feel Good Entertainment